คุณแม่ชีสันสนีที่ท่านได้บุกเบิกจากป่าเขาลำเนาไพเป็นเพียงแค่สถานที่รกร้างท่านมุ่งอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรคนจะได้เป็นคนดีและในขณะนี้ก็กำลังทำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นถาวรวัตถุเพื่อที่จะได้รองรับศรัทธาสาธุชนที่จะได้เข้ามาประพฤติที่จะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันเพียงแค่ญาติโยมยกมือสาธุบุญมันก็เกิดขึ้นกับโยมแล้วยิ่งถ้าญาติโยมได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างคนละเล็กคนละน้อยมันก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลถ้าบุคคลรับทานเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทานที่เรานำมาบริจาคบริสุทธิ์อานิสงส์ผลบุญได้เต็ม 100% ขอเชิญทุกท่านร่วมระดมบุญมหากุศลเพื่อสร้างตารามหาสถูปทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่796-2-02843-2หรือ www.sdsweb.co.th